สบายดีมินิสบายพี่น้องมาเห็ดมูทอดกระเทียมเนาะเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็แซ่บสำหรับสู้และวิธีเห็ดทำมาตามมาชมกันบ้างเลยเห็ดอันมูทอดกระเทียมก็จะเอาอันซีนหมูแบบนี้เนาะอันนี้ค่อยเอาอันส่วนอันส่วนสะโพกมันนะหรือว่าสิเอาซีนสั้นนอกสั้นในก็ได้เนาะแต่ว่าพยายามเลือกตัวที่มันบ่มีน้ำมันลายนะถ้าว่ามีน้ำมันมีเอ็นลายหักก็เละออกเนาะเนี่ยเห็นบ่แล้วก็ปาดแบบนี้เพื่อนเห็ดต้นใหญ่ต้นน้อยก็แล้วแต่เนาะหมูนี่ข่อยใส่400กรัมอันนี้ก็สมาตำเครื่องแถวสิผสมกับหมูเนาะใส่พริกไทยดำลงไป1บวงกาแฟเม็ดหอมป้อม1บวงกาแฟเป็นนี่ก็ตำให้มันมุ่นละเอียดเนาะถ้าว่าบ่มีเม็ดหอมป้อมที่ใส่การหอมป้อมหรือว่าห่าหอมป้อมก็ได้เนาะเดี๋ยวตำให้มันมุ่นละเอียดประมาณนี้ได้ละแล้วก็ใส่3เที่ยวผสมนี่เลยใส่เกลือลงไป1บวงกาแฟแล้วก็นวดให้เครื่องผสมมันเข้ากันเดี๋ยวนี้ก็พักไว้ในตู้เย็น30นาทีกระเทียมไม่ค่อยใส่ซองหัวตำให้มันมุนละเอียดตำมุนละเอียดประมาณนี้แล้วเป็นนี้ก็จะเอาไปเจียวเนาะตั้งหม้อแล้วให้น้ำมันมันร้อนแล้วกระเทียมลงเขาจะทอดด้วยไฟกลางเด้อทอดจนกระเทียมมันเหลืองกรอบพุ่นล่ะเดี๋ยวเขาทอดกระเทียมมันก็สิเหลืองประมาณนี้แล้วเอาขึ้นเลยเดี๋ยวเป็นนี้ก็สิเอาอันซีนหมูลงไปทอดเนาะตอนนี้เราจะเพิ่มไฟขึ้นเนาะเราจะทอดโดยไฟแห้งทอดบึดเดียวประมาณ1นาทีเราทอดซีนหมูในน้ำมันแบบนี้ก่อนเอาไปผัดซีนหมูเรามันก็สินุ่มเนาะอันนี้มันสุกพอประมาณ 80% มันยังบ่สุกดีอันนี้เราก็เอาขึ้นนะครับเพราะว่าเราสิไปผัดอีกเนาะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเราก็สิเอามาผัดต่อเนาะใส่น้ำตาลลงไป1บวงกาแฟน้ำมันหอย1บวงแกงซอสปรุงรส1บวงแกงใส่แบบนี้เด้อพี่น้องใส่ซีอิ๊วดำหวานในเครื่องบวงใส่พอให้มันมีสีสันบัดนี้ค่ะก็ผัดให้เครื่องผสมมันเข้ากันผัดประมาณ2นาทีเนี่ยแหละเห็นบ่ซอสมันเข้ากันบัดนี้ค่ะก็สิโรยกระเทียมผัดใส่น้ำน้อยนึงเนาะเพื่อความหอมเรียบร้อยพี่น้องหมูทอดกระเทียมรสชาติมันจะออกหวานเค็มหอมกระเทียมแล้วก็เผ็ดอันพริกไทยน้อยนึงเห็นบ่เอาขึ้นเลยบัดนี้หอยกระเทียมใส่เพื่อความงามเพื่อความหอมเพื่อความแซ่บแซ่บบ่พี่น้องลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องเมนูง่ายๆหมูทอดกระเทียมรวดเร็วทันใจแซ่บพร้อมสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามาก็กดไลค์ถึงจะกดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย